ยังพ่อใหญ่มาขาไก่กินเด้อมื้อนี้เด้อค่ะพ่อๆกับแม่น้องสุดดาดอีกแล้วมื้อนี้สิพามาเฮ็ดไก่ค่ะพี่น้องนี่ไก่ไก่แม่ไข่ผอมเลยไก่แม่ไข่อ้วนอ้วนเลยจ้าพี่น้องที่เห็นเมนูหยังผัดผัดค่ะครัวครัวครัวบ่ครัวครัวพี่น้องทำอ้วนน้องใครดีเนาะมืออ้วนแห้งพี่น้องเนี่ยตะลุอยู่เก็บไว้เก็บมาอื่นเด้อครึ่งนึงซอยกันพี่น้องซอยกันป่วนอ่ะซอยกันสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุคนค่ะพบพอกับแม่น้องสตาร์อีกแล้วค่ะเป็นจังได๋น้อพี่น้องสบายดีบ่น้อค่ะตั้งผุนเป็นจังได๋แน่ตั้งพีอากาศฮ้อนๆพี่น้องเออมื้อนี้ก็สิมาเฮ็ดไก่ค่ะพี่น้องขัวไก่ไก่นี่ก็สิเฮ็ดเองเนาะค่ะเฮ็ดเองหมดทุกอย่างเนาะไก่เฮานี่ก็สิอ้วนแน่เนาะค่ะตันจุลูอยู่พี่น้องเบิ่งเฮาเอามาลนไฟมันก็มั่นแน่เนาะค่ะพี่น้องจวกๆไก่แม่สาวเนาะไก่แม่ไข่เดี๋ยวมาฟังเสียงเด้อพี่น้องว่ามันมั่นซําใดมาฟังกันเด้อลนเสร็จแล้วค่ะพี่น้องพอบ้านเพิ่นก็สิมาสับให้หมอเฮาเนาะค่ะเพิ่นก็ย่านรับแล้วเฮาต้องล้างแล้วก็ถูให้มันสะอาดพอเนาะค่ะพอบ้านสิเป็นผู้สับให้เฮาเองพอบ้านเพิ่นก็สิสับเป็นชิ้นให้หมอเฮาเนาะค่ะส่วนแม่น้องสตาร์ทนี่ก็สิไปตําบักพริกค่ะพี่น้องบักพริกก็จะมีตะไคร้มีหัวข่ามีกระเทียมแล้วก็มีพริกแห้งค่ะพี่น้องบอกไว้เวลาแอดเลยเด้อสิพอบ้านเพิ่นก็สับไก่มาให้แม่น้องสตาร์ทนี่เป็นแบบนี้เนาะค่ะสับมาให้เรียบร้อยต่อไปแม่น้องสตาร์ทก็อยากเป็นคนดังเนาะพี่น้องอยากเป็นคนดังแห่งสมือก็เลยต้องมาดังไฟค่ะแต่ไปตำบักพริกค่ะแต่ไปซับไก่เนาะพี่น้องไฟกับหมอนมืดก็เลยเอาถ่านมาใส่ถ่านก็ให้ไฟมันลุกก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวฮอกจะมาเตรียมพร้อมอุปกรณ์เมนูวันนี้ฮอกคือจะใส่ใบชานําเนาะพี่น้องคอยก็สิกินน้ําได้บ่หลายดอกกินได้ 2-3 คําไฟก็ลุกแล้วฮอกก็เตรียมพร้อมมาขัวเลยค่ะพี่น้องฮอกก็ใส่น้ํามันไปแล้วเนาะฮอกก็ใส่บักพริกลงไปค่ะพี่น้องมันก็สิค่อนข้างสิมืดแล้วเนาะภาพอาจสิบ่ค่อยสวยบ่ค่อยแจ๋งปานใดครัวให้มันหอมไปเลยให้ข้างบ้านเพิ่นว่าโอ้ยครัวหยังเนาะคือมาหอมแท้ซั่น พริกหอมแล้วมาฮอดกับเทเหนือลงไปค่ะควันอาจสิหลายเลยเนาะแน่บ่ค่อยเห็นปานใดควันมันก็กุ้มๆครัวให้มันสุกไปเลยนะคะครัวให้มันสุกแห้งๆไปเลยค่อยมาปรุงนะคะส่วนครกนี่บ่ต้องล้างทิ่มเด้อพี่น้องมื้อเฮาเอาน้ําเทใส่แล้วก็เอาไปใส่ในครัวไก่ได้ต่อเด้อบ่แม่นหยังเสียได้บักพริกเสียได้บักพริกค่ะนี่แหละวิธีการล้างครกของแม่น้องสตาร์ทบ่ต้องเททิ่มค่ะเทใส่กระทะไปเลยครัวให้มันเข้ากันอีกเทื่อนึงเนาะอันนี้ก็บางคนเพิ่นเฮ็ดบ่คือกันแต่แม่น้องสตาร์ทก็เฮ็ดแบบนี้เนาะค่ะครัวให้มันสุกก่อนถึงขั้นตอนการปรุงแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้แม่น้องสตาร์ทก็จะใส่ซอสเขียวลงไปก่อนเนาะค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสหอยค่ะซอสหอยก็จะซอสใส่แบบกะล่อนแบบนี้บ่แม่นหยังดอกมันใส่ประหยัดดีนะแล้วมันใส่สะดวกนําเทรสดีลงไปเอาออกมาเฮ็ดทางนอกค่ะก็เลยต้องหอมแบบนี้มาใส่ชูรสลงไปสลายกระแสบหลายเด้อขัวอีกเทื่อนึงให้เครื่องปรุงมันเข้ากันเนาะค่ะเบิ่งพี่น้องขณะยังบ่ทันแล้วซีซั่นประแสบใส่น้ํามะขามเปียกลงไปมักส้มๆก็ใส่หลายๆเด้อทางพี่ก็มักสมอยู่เด้ใส่น้ำจ้าคนหลายก็ต้องใส่น้ำหลายๆพี่น้องจ้าสิคู่กันกินต้มไก่ผู้ใดก็ว่าใส่ใบซ่ามันแซ่บเนาะข่อยก็เลยลองเอามาเสร็จเบิ่งพี่น้องมันก็แซ่บของเพื่อนคือว่าละแต่ข่อยบ่หันกินหลายข่อยย้านเมาข่อยกินแค่ 2-3 คำพอก็ให้หมู่เพิ่นกินไปชิมเบิ่งแซ่บบ่ชิมชิมน้ำนั่นมันนะอย่าชิมตอนมันน้ำหลายชิมชิมหอนอยู่เดี๋ยวทำแน่ทำแน่เวลาชิมเป็นยังต้องขำแอลครับฮะเวลาชิมเวลาชิมเป็นยังต้องขำแอลเห็นหลายคนเลยเด้อผมไม่ทราบ
เสร็จแล้วค่ะพี่น้องมาใส่ใบกะเพราตามลงไปเลยจ้าเสร็จจับเรียบร้อยคุณเลคนให้มันเข้ากันให้มันหอมเนาะพี่น้องเสร็จแล้วจ้าคั่วไก่แบบบ้านๆมากินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องจ้าเทใส่หม้อลงไปเนาะจ้าเพราะว่าสีเอาเข้าไปในบานบ่ได้เอากระทะเข้าไปเนาะเป็นตะแซ่บแห้งเด้อทวนแม่น้องสตาร์ทขอบคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะคะที่เขามารับชมแม่น้องสตาร์ทและก็มาเป็นกำลังใจให้แม่น้องสตาร์ทนะคะขอบคุณพี่น้องอีกเทื่ออีกครั้งนึงนะคะโอกาสหน้าก็มาพอกันคลิปใหม่ค่ะพี่น้องมื้อนี้ขอต้อนรับไปก่อนไปหากินข้าวกินน้ำเด้อมาเด้อแซ่บๆน้องกันค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ